าต้องขู่ว่าจะประกาศกฎอัยการศึกถ้าเห็นพี่น้องประชาชนเป็นข้าศึกเป็นศัตรูมึงประกาศเลยได้เห็นดีกันเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้มันสู้อย่างหลังชนฝาอย่างที่สุดแล้วไม่สู้ไม่ออกมาก็รอความตายอยู่บ้านไม่สู้ไม่ออกมาไม่มีทางที่วัคซีนดีๆจะเข้ามาเราจึงมาต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันเราไม่อาจที่จะปล่อยให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านหมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้หมาอีกตัวหนึ่งเข้ามาใช่หรือไม่ครับพ่อมดแม่มดทั้งหลายเราไม่อาจปล่อยให้เครือข่ายของคนที่คุณก็รู้ว่าใครอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนอย่างพวกเราใช่หรือไม่ครับพี่น้องเราไม่อาจปล่อยให้เครือข่ายของคนที่คุณก็รู้ว่าใครเรียกตัวเองว่าคนดีแต่มันกำลังใช้เผด็จการกดหัวข่มเหงเราอีกต่อไปได้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ต่อจากนี้เป็นต้นไปมันคือการต่อสู้ที่ไม่มีเส้นกั้นระหว่างประชาชนกับรัฐอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องไม่มีเส้นกั้นต่อการพูดถึงคนที่รู้ว่าใครอีกแล้วครับพี่น้องประชาชนจะเป็นคนกำหนดเองว่าพอหรือไม่พอหยุดหรือไม่หยุดชัยชนะมันจะต้องเป็นของประชาชนและวรรณกรรมแฮร์รี่พอตเตอร์ก็สะท้อนว่าต่อให้เราจะแพ้กี่ครั้งแต่สุดท้ายประชาชนก็ชนะเสมอครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนชู3นิ้วขึ้นครับคาถาที่เราจะใช้ไล่มันในวรรณกรรมพูดพร้อมกัน Expecto Patrinum Expecto Patrinum Expecto Patrinumต่อจากนี้วันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเราจะออกมาต่อสู้ไม่มีการเจรจาและการปิดกั้นระหว่างประชาชนกับรัฐอีกแล้ววันที่7เจอกันครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านผู้เสียภาษีให้ทั้งตำรวจทหารและพวกศักดินาทั้งหลายเอาไว้ใช้ทำร้ายประชาชนดิฉันเป็นนิสิตจากกลุ่มมอเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและไม่ได้รับความช่วยเหลือใดจากรัฐบาลส้นตีนนี้เลยเมื่อปี63ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด19
้มีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอย่างประยุทธ์จันทร์โอชารับรองว่าไม่มีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนที่ไหนจะออกกฎหมายอนุญาตให้กษัตริย์โอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของตัวเองไม่มีไม่มีรัฐบาลไหนไปแก้รัฐธรรมนูญให้กษัตริย์ไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่มีดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์เขาเป็นส่วนหนึ่งมันไม่มีทางแยกออกจากกันได้เสนอที่พวกเราเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้หากไม่มีการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปพร้อมๆกันเพราะสุนัขรับใช้อย่างสว.มาจากใครก็มาจากชนชั้นนำไทยนั่นแหละถ้าไม่พูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปพร้อมๆกันเรื่องพวกนี้ไม่สามารถทำได้ดังนั้นการบอกว่าให้ออกมาไล่แค่ประยุทธ์อย่างเดียวอย่างอื่นทำทีหลังจึงไม่เป็นความจริงเราต้องพูดถึง3อย่างนี้รวมกันเพราะมันคือก้อนเดียวกันแล้วเส้นทางการต่อสู้ของเราเมื่อเทียบกับที่รัฐกระทำกับเราผมประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้การชุมนุมจะใช้สันติวิธีเพดานสูงสุดแล้วอย่ามาขู่ว่าจะประกาศกฎอัยการศึกถ้าเห็นพี่น้องประชาชนเป็นข้าศึกเป็นศัตรูมึงประกาศเลยได้เห็นดีกันเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้มันสู้อย่างหลังชนฝาอย่างที่สุดแล้วไม่สู้ไม่ออกมาก็รอความตายอยู่บ้านไม่สู้ไม่ออกมาไม่มีทางที่วัคซีนดีๆจะเข้ามาเราจึงมาต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันในปีนี้เราจะสู้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเราจะสู้อย่างมีแนวทางการต่อสู้ในเทิงยุทธวิธีนอกจากการชุมนุมการปราศรัยกันในขบวนการกดดันต่างๆนานาเราจะเสนอกฎหมายเข้าสภาด้วยเพราะประเทศนี้ปกครองด้วยนิติรัฐปกครองด้วยกฎหมายเราต้องเชื่อมั่นในการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เราจะเสนอไม่ใช่การแก้ไขด้วยเราจะเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา112ผ่านสภาในเร็วนี้ครับพี่น้องแล้วประชาชนจะโยนไม้ต่อไปที่ผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรพรรคหนึ่งพรรคใดไม่เอาด้วยกับเราก็เห็นดีกันในการเลือกตั้งทรัพย์สินเราจะออกกฎหมายทวงคืนมาให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่สตางค์เดียวรัฐธรรมนูญที่มีการร่างให้อำนาจสถาบันกษัตริย์ไปสร้างองค์กรไปสร้างหน่วยงานและพระองค์เราจะแก้ไขให้หมดต่อไปนี้ข้าราชการที่ไปรับใช้สถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของรัฐบาลพลเรือนเท่านั้นทหารปกแดงต่อไปนี้ไม่มีทหารทุกคนปกเดียวกันคือปกป้องประชาชนลู่ทางในการต่อสู้ของเรามีหลายแบบส่วนที่เป็นกฎหมายเราก็จะทำอย่างเต็มความสามารถเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาการปกครองที่พวกเรามีกันมาและมันชำรุดไปเนี่ยปกป้องแก้ไขให้มันดีขึ้นเริ่มแรกเริ่ม
ดิมทีเราก็พยายามจะบอกนี่แหละว่ามาแก้ปัญหาร่วมกันมาปฏิรูปร่วมกันอย่าทำให้คนรุ่นใหม่มันรู้สึกว่าพวกท่านไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปฏิรูปมึงแน่จริงเหมือนจริงปะสิอย่าท้าอย่าบังอาจแม้แต่จะเอ่ยคำท้าทายเหล่านั้นเพราะคนสมัยนี้มันหูตาสว่างอย่างเพียงพอแล้วสำคัญที่สุดคนที่เป็นชนชั้นนำไทยเป็นฝ่ายขวาเป็นเสื้อเหลืองก็ดีที่พยายามจะเสนอให้ประเทศไทยกลับไปเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีกษัตริย์เป็นประมุขอย่าคิดอย่าทำและถ้าจะเสนอนอกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วให้คุณพูดให้หมดว่ามันมีการปกครองระบอบใดบ้างและให้คนตัดสินใจนอกจากสมบูรณ์สิทธิ์แล้วมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นช้อยที่สองช้อยที่สามมันยังมีสาธารณรัฐอยู่พูดให้หมดแน่นอนว่าช้อยที่หนึ่งเนี่ยคนในประเทศนี้มีคนเลือกแน่นอนคนที่อยากกลับไปเป็นฝุ่นใต้ตีมีแน่นอนอยากกลับไปให้เจ้าเป็นเจ้าชีวิตอยากให้เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างอยากถูกปกครองแบบไพร่ทาสเชิญคุณเลือกไปข้อที่สองคนอยากปกครองแบบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญอนุญาตให้มีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็มีเช่นกันในข้อที่สองแล้วคุณอย่าลืมว่าคนที่ต้องการปกครองแบบคนเท่าเทียมกันทุกคนเลือกตั้งโดยตรงไม่มีเทวดาทุกคนเป็นมนุษย์มีรัฐสวัสดิการเป็นรัฐที่ทุกคนเป็นเจ้าของหรือสาธารณรัฐในข้อที่สามมันก็มีเช่นกันอย่าบังคับให้พวกเราเลือกข้อ1ข้อ2หรือข้อ3เพราะถ้ามันถึงที่สุดพวกเราทุกคนจะลงประชามติว่าเราจะเลือกข้อ1ข้อ2หรือข้อ3การจัดการโควิดที่ไร้กลยุทธ์ของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานำมาซึ่งความพังพินาศทั้งทางระบบเศรษฐกิจทั้งทางสาธารณสุขแค่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวแค่ไหนแต่พี่น้องรู้ไหมคะ7ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่มีแค่เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสาธารณสุขที่พังทลายลงไปค่ะพี่น้องแต่มันรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราประชาชนทุกคนที่เราต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไร้ซึ่งความหวังแบบนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะการบริหารงาน7ปีของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่แรกเริ่มคือคนที่ยึดอำนาจเราต่อมาคือคนที่หลอกลวงเราซ้ำหลังจากนั้นคือคนที่พยายามหาผลประโยชน์บนกำไรบนความเป็นความตายของเราซึ่งเรื่องนี้เรายอมรับไม่ได้ยังไงก็ยอมรับไม่ได้จะให้คนต่อไปเป็นประยุทธ์บทวาระก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องคะประยุทธ์จันโอชาคือศัตรูแห่งเสรีภาพของเราค่ะหากเราต้องการประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประยุทธ์จันโอชาและองคาพยพคือเสี้ยนน้ำสำคัญคือตัวศัตรูตัวสกัดตัวสำคัญที่เราต้องรีบขจัดทิ้งเสียค่ะก่อนที่มันจะไม่ทันเวลาค่ะนานกว่านี้ไปเราไม่สามารถไว้วางใจให้พวกคุณมาบริหารภาษีของเราให้มันล่มจมไปกว่านี้ได้แล้วเราไม่สามารถยอมรับได้แล้วนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในสถานการณ์ที่คับขันขนาดนี้
พี่น้องประชาชนถึงยังพร้อมใจกันออกมาเพื่อที่จะแสดงยืนหยัดต่อสู้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาหมดสมรรถภาพหมดความสามารถไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไปค่ะพี่น้องคะจะบอกว่าเรามาไกลกันมากค่ะในระยะเวลาไม่ถึง2ปีเรามาไกลกันมากอยากให้พี่น้องทุกท่านอดทนเข้าไว้ค่ะตอนนี้ปล่อยให้พวกชนชั้นนำทั้งหลายมันยืนตัวสั่นอยู่เบื้องหน้าการเปลี่ยนแปลงเพราะวันหนึ่งประชาชนอย่างเราจะไม่ยอมและประชาชนอย่างเราจะลุกออกมาปลดโซ่ตัวที่ชนชั้นนำมันครอบเราไว้ค่ะและเมื่อถึงวันนั้นนะคะเมื่อถึงวันนั้นผลลัพธ์ที่เราจะได้นั่นก็คือประเทศที่เป็นของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นและอย่างแท้จริงค่ะ